ที่ 8. หมายัลนทางเขาออกกับคนเฝ้าอยู่หน้าประตูไม่ได้ทำให้สองหนุ่มสาวแปลกใจแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นปองขวัญก็อดปลายตาไปมองคนนั่งมาในรถด้วยกันไม่ได้เมื่อชายหน้าดูเดินออกจากป้อมตรงมายัางรถของพวกเธอไม่คุณน่าเลยค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่สมัครใจเป็นวิทยากรจิตอาสาและออกรักษาศาสตร์ให้กับชาวบ้านเธอมีโอกาสคู่ครีกับชาวบ้านพอสมควรแล้วก็คุณหน้าคุนตากับคนในละแวกนี้เป็นอย่างดี และเธอก็เข้าใจมาตลอดว่าคนงานในไร่สายหมอกคือชาวบ้านแถวนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นก็ได้มีอีกคนอยู่ในป้อมด้วยนี่ได้ยินเขาบอกแบบนั้นปองขวัญก็เบนสายตากลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็วและคำถามก็เกิดขึ้นในหัวทันทีว่าทำไมถึงต้องใช้ยามถึงสองคนในการประจำอยู่จุดนี้เพราะขนาดโดลยาฟาร์มซึ่งกินพื้นที่หลายหมื่นไร่ยังมียามประจำอยู่ตามป้อมจุดละคนเองไร่ปิด แล้วก็ทำกเกษตรกรรมกับเลี้ยงสัตว์เป็นหลักการจ้างคนเฝ้าทางเข้าออกสองคนเธอว่ามันเกินความจำเป็นไปหน่อยและเธอไม่รู้ว่าจะมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าคิดมาถึงตรงนี้คำพูดของลุงชัยซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่นี่ก็ดังก้องขึ้นในหัวอย่างไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวลุงจะสั่งยามที่ป้อมไว้ว่าหมอจะไปวันไหนเพราะที่นี่เขาค่อนข้างเข้มงวดเรื่องคนเข้าออกมาหาใครสองคนยังไม่ได้คุยอะไรกันต เสียงของชายชาวการน,น้าค่อนไปทางดุกก็ดังแทรกขึ้นเสียก่อนและปองขวัญก็มีคําตอบให้กับคาถามดังกล่าวทันทีเช่นกันเพราะว่าเปิดกระจกรถรอตั้งแต่เห็นอีกฝ่ายเดิอนออกมาจากป้อมแล้วฉันชื่อปองขวัญเป็นศัตวแพทย์ที่จะมาเป็นวิทยากรวันนี้หมอปองขวัญคนมาถามเรียกชื่อของเธอคล้ายทบทวนความจําของตัวเองแล้วก็มองหน้าเธอไปด้วยที่ลุงชายติดต่อหรือเปล่าใช่ลุงชายสั่งเอาไว้แล้ว แต่ว่าอีกฝ่ายค้างคำพูดไว้แค่นั้นสายตามองไปยังเบาะที่นั่งข้างคนขับซึ่งมีอีกคนนั่งอยู่เพื่อนฉันเองดวงตาคมกริบที่กำลังมองสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวตะวัดไปหาคนพูดทันทีเมื่อได้ยินคำว่าเพื่อนจากปากของอีกฝ่ายเขาอยู่กรุงเทพพอดีมาเที่ยวก็เลยชวนมาด้วยกันบอกกับฝ่ายนั้นไปแล้วป่องขวัญก็นึกขอบคุณคนนั่งอยู่ในรถด้วยกันที่เขาไม่พโ่้งอะไรออกมาแม้สายตาคู่นั้นจะบอกกับเธอว่าเขาไม่พอใจ และไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดถ้าอย่างนั้นก็เชิญเดี๋ยวผมเปิดประตูให้พอทางสะดวกปองขวัญก็ขับรถเข้าไปในเขตไร่สายหมอกอย่างไม่ยอมให้เสียเวลาอธิบายด้วยปองขวัญปราตาไปมองคนข้างตัวเมื่อเสียงเฮ้าหว้วนดังขึ้นยิงสาวสงยิ้มไปละลายสายตาขุนมัวกับใบหน้าเบื่อตืงนของเขาก่อนจะให้คําตอบเรายังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนี่คะเพื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีอันตราย เขาจะได้ไม่พุ่งเป้าไปที่คุณไงแล้วให้พุ่งเป้าไปที่คุณแทนเนี่ยนะได้ฟังคําตอบดอนก็ยิ่งไม่พอใจหนักขึ้นคิดว่าเขาจะดีใจไหมที่เธอปกป้องเขาแล้วพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแทนมันเป็นแค่การคาดการนะคะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ดอนถอนหายใจเสียงดังจงใจให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาไม่พอใจคําตอบที่ได้รับก็เป็นห่วงเสียงอองแมแอมบอกมาอย่างคนรู้ตัวทำให้ชาหนุ่มต้องถอนหายใจอีกครั้ง เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับอีกฝ่ายดีสัญญากับผมนะว่าจะไม่มาที่นี่อีกดอนขอคําสัญญาแทนแต่พออีกฝ่ายเงียบแทนรับปากเสียงย้ำเตือนเน้นหนักก็ออกมาอีกครั้งปองขวัญปองขวัญหันไปมองเขาเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตาก,กลับมาที่ถนนเบื้องหน้าถ้ามีเหตุให้ต้องมาจะบอกก่อนนะคะทำไมดื้อขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังหาทางช่วยชาวบ้านอยู่นะคะก็ใช่ แล้วเมื่อกี้คุณก็พูดเองว่าเราดอนย้ำคำว่าเราเป็นพิเศษซึ่งหมายถึงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมขอห้ามเด็ดขาดเลยถ้าจะมาที่นี่ต้องมีผมมาด้วยเขายอมผ่อนปรนอย่างไม่เต็มใจนักเพราะลึกๆก็รู้ดีว่าเธอเองก็หัวดือยและเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังพอสมควรปองขวัญดอนเรียกอีกครั้งเสียงเข้มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะหญิงสาวยอมรับปากเพราะว่ารถถึงที่หมายแล้ว แล้วไม่อยากไปทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นทำหน้าดีๆหน่อยเสิคะเดี๋ยวเขาสงสัยกันพอดีปองขวัญบอกพรางยิ้มนำปัญจังหัวราอเบาๆเมื่อคนตัวโตทำหน้าบึ้งกว่าเดิมซึ่งสวนทางกับมือหนาที่ยื่นออกมาวางบนศีรษะของเธอแล้วก็โยกเบาๆพร้อมยังคะดอนพยักหน้าแทนคำตอบรอยยิ้มประจบก,กึ่งงอนง้อทำให้สีหน้าของชายหนุ่มผ่อนคลายพอสมควรงั้นก็ลงรถนะคะปองขวัญชวน ล้วก็เปิดประตูรถลงไปก่อนเพราะ่างหัวหน้าคนงานของไร่สายหมอกมายืนรออยู่แล้วสวัสดีจ้าลุงลุงชัยรับว้เธอก่อนจะเบนสายตาไปหาคนข้างตัวของเธอซึ่งลงจากรถตามมาติดๆเพื่อนปองจาะอยู่กรุงเทพพอดีมาเที่ยวก็เลยชวนมาด้วยกันอ๋อสวัสดีพ่อหนุ่มลุงชัยรับว้เขาอีกคนเมื่อเขายกมือไหว้ตามเธอใบหน้าเขาไม่ได้บบ้งตึงเท่ากับตอนนั่งอยู่ในรถแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ยิ้มแย้ม พราะคำว่าเพื่อนนั่นแหละเรานี่กินอะไรกันมาหรือ,อยังกินมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วจ้างานเข้าไปกันเลยนะลุงให้คนงานมารอตั้งแต่เช้าแล้วแล้วผู้จัดการล่ะจ้าปองต้องไปแนะนําตัวบอกกล่าวกับเขาก่อนไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเสียมารยาทเอาได้ปองขวนเริ่มหาข้อมูลของคนที่มีอนานํานาจมากที่สุดในไร่สายหมอกผู้จัดการอยู่ที่อาคารแล้วเหมือนกันคุณโทษเจร่วมฟังด้วยแล้วเจ้าของไร่ล่ะจ้ามาบ่อยไหม ปองขวัญถามกึ่งชวนคุยสนดอนสมัครใจเป็นผู้ฟังที่ดีขณะดเดินตามคนทั้งสองไปยังอาคารชั้นเดียวที่เห็นอยู่ตรงหน้าลุงไม่เคยเห็นมานะมีแต่ผู้จัดการไปหาคนที่นี่เข้าใจว่าผู้จัดการเป็นเจ้าของไร่ไปแล้วปองขวัญปลายตาไปมองคนมาด้วยกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรรอพากันเดินไปถึงอาคารที่ว่าพอดีดอนขยับขึ้นไปยืนแขยงข้างหญิงสาวทันทีเมื่อเห็นชายหนุ่มใบไร้เลี่ยก,กับตนลุกจากเก้าอี้เดินตรงมาหา หมอปองกับเพื่อนครับผู้จัดการลุงช้ยแนะนําขณะที่คนเดินมาสมทบยังอยู่ในอาการอึ้องปนตะลึงเพราะไม่คิดว่าสัตวแพทย์ที่หัวหน้าคนงานติดต่อมาดูสัตว์ที่ไร่จะสวยมากขนาดนี้นี่มันช้างเผือกในป่าชัดๆเลยนะสวัสดีค่ะเห็นอีกฝ่ายเอาแต่จ้องปองขวัญก็ตัดสินใจทักออกไปก่อนเออสวัสดีครับตรีโทษครับเป็นเกียรติกับไร่สายหมอกของเราเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมอก,กร,รุณามาในวันนี้ ตอนที่หัวหน้าคนงานมาเล่าให้ฟังว่ามีสัตวแพทย์ซึ่งเป็นคนพื้นที่ออกรักษาสัตว์ให้กับชาวบ้านรวมถึงให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเขาก็นึกว่าเป็นสัตวแพทย์แก่ๆที่เกษยียณอายุราชการแล้วอยากหาอะไรทําแก้เซงตามประสาคนแก่ว่างงานเพราะหัวหน้าคนงานบอกว่าอีกฝ่ายแทบจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากชาวบ้านเลยภาพสาวสวยหนะ้าตาอ่อนเยาว์จึงไม่อยู่ในห่วงเขานี่ทําไม้เป็นห่วงว่าใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว สัตว์ที่เลี้ยงไว้ส่มเสียงจะถูกโรคระบาดเล่นงานเขาก็คงไม่อนุมัติให้อีกฝ่ายพาคนนอกเข้ามาโดยไม่จำเป็นและเขาคงจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณหมอคนสวยในวันนี้เป็นเกียรติเช่นกันค่ะที่ได้มาเยือนไร่สายหมอกต้องขอบคุณคุณตรีทศด,ด้วยที่ให้โอกาสเรียกผมว่าทศก็ได้ครับจะได้ดูเป็นกันเองหน่อยได้ค่ะงั้นผมขอเรียกว่าหมอปองนะครับยินดีค่ะตอบรับเจ้าของสถานที่ไปแล้วปองขวรก็หันไปมองคนข้างตัว เมื่อเสียงกระแอมไม่ดังนักดังขึ้นนี่คุณดอนค่ะเป็นเพื่อนปองมาจากกรุงเทพปองก็ได้ชวนมาด้วยได้ยินคำ่าเพื่อนอีกครั้งดอนก็พยายามควบคุมอารมณ์และสีหน้าของตัวเองเอาไว้เต็มที่แม้ว่าจะไม่พอใจแค่ไหนก็ตามยินดีที่ได้รู้จักนะครับมาเที่ยวเลยครับตีทศทักทายอีกฝ่ายตามมารยาทท่าทางที่แสดงออกบอกว่าทักถามไปอย่างนั้นเองเพระสายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่หญิงสาวคนเดียวในกลุ่มครับ ดอนกัดฟันตอบแม้จะเห็นชัดว่าอีกฝ่ายไม่สนใจอยากได้คําตอบจากนั้นก็เดินตามคนทั้งสามไปเงียบๆและสมัครจะเป็นผู้ฟังโดยผู้สังเกตการที่ดีจนกระทั่งถึงเวลาบอกลาเจ้าภาพปองขวันละสายตาจากใบหน้าสารทีส่วนตัวเมื่อโทรศัพท์ในกระเป๋าสะพายส่งเสียงดังขึ้นทําลายความเงียบภายในห้องโดยสารรถขณะที่ดอนเองก็เบนสายตาจากถนนเบื้องหน้าชั่วคราวคุณป้าโทรมาค่ะ ปองคัรบอกให้เขาทราบก่อนจะรับสายของผู้เป็นป้าหมอหนูถึงไหนแล้วลูกตอนนี้อยู่แถวบ้านคนดอนแล้วคะ่ะคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าได้หมาก,กับแมวมาจากวัดท่านพระครูบ,บอกว่ามันถูกรถชนทางวัดไม่สามารถดูแลตรงนี้ได้เต็มที่ป้าก็เลยอาสาเอามาดูแลให้จะให้หนูดูก่อนถ้าร้ายแรงจะได้พาไปโรงพยาบาลหนูใกล้ถึงแล้วล่ะคะ่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวหนูดูให้นะคะ ปองขวัญถามถึงอาการสัตว์ทั้งสองตัวอีกเล็กน้อยแล้วก็วางสายหลังจากนั้นแวะบ,บ้านก่อนก็ได้นะคะพอมีทุร์ร์รออยู่ข้างหน้าปองขวัญก็หันไปบอกกับคนข้างตัวเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจแต่พอได้คําตอบกลับมาเป็นความเงียบก็นอบถอานหายใจออกมาเบาๆนิสินาที่เขาเรียกอาการงอนต่อเนื่องตั้งแต่กลับจากไร้สายหมอกเขาก็พูดกับเธอแทบจะนับคําได้เรียกว่าถามคําตอบคําชวนพูดถึงคุยนั่นแหละ และอาการก็มาหนักขึ้นในวันหลังเมื่อตรีทศมาหาเธอที่บ้านในตอนเย็นซึ่งเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันพอทราบว่าฝ่ายนั้นตั้งใจมาชวนเธอออกไปกินข้าวข้างนอกเขาก็ยิ่งไม่พอใจพ่อกับแม่ของเธอก็เลยตัดปัญหาด้วยการเชิญแขกทั้งสองคนกินข้าวที่บ้านด้วยกันเลยและเขาก็ไม่ยอมกลับกรุงเทพเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะจะรอกลับพร้อมกับเธอวันนี้เธอก็เลยมีคนขับรถให้นั่งเพราะเขาจอดรถไว้ที่ฟาร์มและมารถเธอแทน ถ้าขี่เกียรขับรถมาส่งผมที่บ้านผมกล่าวแท็กซี่ก็ได้คำพูดนั้นบอกว่าเขาจะไปที่บ้านกับเธอนั่นแหละและเสียงหว้วนบอกอารมณ์ของคนพูดก็บอกความรู้สึกนึกคิดเขาได้เป็นอย่างดีเช่นกันนึกว่าจะขอนอนที่บ้านเลยซะอีกเธอประชดนั่นแหละแล้วก็ได้ยิ้มสมใจจริงๆเมื่อใสยตาคมตาบดมาหาช่วงที่รถติดไฟแดงพอดีปั่นนาบึงทุกวันไม่เมื่อยบ้างหรอคะปองขวัญอดหย่ไม่ได้จริงๆเขาก็เป็นเฉพาะกับเธอนี่แหละ เรามีสาเหตุกันอยู่กับคนอื่นๆเขาก็พูดคุยยิ้มหัวปกติเฮ้เก ah ิดมาก็เพิ่งมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาดันมาเจอพ่อแสนงอนเข้าให้ซะอีกนี่ประชดผมแล้วถอนหายใจหมายความว่ายังไงปองขวัญไม่ตอบคำถามนั้นแต่ว่าเอ็นตัวลุงพิงต้นแขนแข็งแน่นอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาแทนดอนรีตามองซาบ,บานี่คือการงอของเธอเรอยยิ้มอ่อนๆกับดวงตาคมหวานที่กำลังเหลือบขึ้นมองเขายัางประจบ ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเขาอยอมรับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นห่วงเป็นกังวลในหัวใจเขาลดลงเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแต่พอเห็นหมอนนั่นมาหาเธอที่บ้านและมีแววว่าจะเช้าถึงเย็นถึงในวันต่อๆไปเขาก็อดคิดมากไม่ได้ยิ่งเห็นความสนใจของตรีทศที่มีต่อเธออย่างเปิดเผยเขาก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วผ่านทำให้คิดไปถึงวันที่เขาไม่ได้มาหาเธอเธอจะออกไปไหนกับหมอนนั่นบ้าง จะทำอะไรที่มันเสี่ยงกับอันตรายไหมที่เขาห้ามเธอไว้เธอจะฟังหรือเปล่าสารพัดท,ที่ทำให้เขาคิดเขาเป็นห่วงเส้นประสาทต,ตึงหมดแล้วดอนหัวเรอะในลำคอยกมือขึ้นรูปนิ้วเรียวที่กดแนบอยู่กับขมับเขาก่อนจะเอามือเรียวขาวมาแนบปากกดจูบเบาๆไฟเขียวแล้วค่าญิงสาวเตือนเขาเมื่อเหลือบไปเห็นสัญ,ญญาณไฟเขียวสว่างขึ้นอีกครั้งปองควนเหลือบตามองสารทีกิติมาสักของตัวเองอีกครั้ง เมื่อเขาเจับแขนเธอไปพาดอบบนตัวเขาขับถนัดล่ะคะต่อให้นัอ่งอยู่บนตาก,ก็ยังขับได้สบายมากปองขวัญยิ้มร่างสายหน้าน้อยหรือว่าจะลองยังไม่อยากตายตอนนี้ดอนหัวรอเบาๆต้องแต่งงานกันก่อนนะปองขวัญค้อนเขาออกไปอีกรอบยังไม่อยากแต่งหรอกปองขวัญพยักหน้ายิ้มบางๆให้คนถามสองนิดก็ไม่มีหรอกคราวนี้ยิงสาวหัวร้อเบา ขณะที่คนชวนแต่งงานทำปากยืนใส่ถ้าพร้อมวันไหนจะขอเองเลยค่ะรอนทำปากยืนใส่อีกครั้งเมื่อคำพูดสะพยอกออกมาจากปากอิมถ้ารอวันนั้นผงคงแห้งคาคานน่ะพองขันหัวเราะอีกเล็กน้อยเพราะคิดภาเขาแห้งเหี่ยวคาคานไม่ออกเอาจริงๆทำผมผิดหวังยังจะมาหัวเราออีกเขาตอบว่าไม่จริงจังเพราะเจตนาเยาะยอกมากกว่าถ้ารอได้สัญญาว่าจะขอแต่ถึงฉันไม่ขอ ก็คิดว่าน่าจะมีสาวๆอยากแย่งกันสอยคนดอนดลลยาลงจากคันแน่ๆดอนหัวเราะในลำคออารมณ์กลับมาดีอีกครั้งเมื่อทราบว่าหญิงสาวแค่ความรู้สึกเขาไม่น้อยเหมือนกันรอคนพูดนี่แหละสอยงั้นก็รอต่อไปนะคะพูดจบป,ปองคอนก็อดหัวเราไม่ได้เมื่อเขาอ้าปากทำท่าจะงับหัวเธอเอา <c oughs> บรรยากาศภายในห้องโดยสารรถก็เลยกลับเข้าสู่สภาวะปกติในตอนนั้น พอถึงบ้านทั้งสองก็ไม่มีเวลาได้นั่งพักแต่ถึงอย่างนั้นดอนก็เต็มใจเสียยิ่งกว่าเต็มใจที่จะขับรถออกจากบ้านเพื่อพาเจ้าสี่ขาไปหาหมอที่คลินิกดูเขารักษตว์มากนะฟองขวันปลายตาไปมองตามสายตาเพื่อนแล้วก็ยิ้มบางๆต้องบอกว่าเธอก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ของเขาเหมือนกันผู้ชายตัวโตๆอุ้มน้องหมาที่เข้าเฝือกขาเอาไว้ด้วยท่าทางทนุถนอมขณะที่ด้านหน้าของเขามีกระเป๋าจิงโจ้และมีน้องแมวเท้าบวมซุกตัวอยู่ในนั้น ไปหามาจากไหนแบบนี้บอกบ้างสิอยากบอกเหมือนกันแต่ได้มาก,ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันหมายความว่าไงอย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่จัดให้ประมาณนั้นแหละเฮ้ยไม่น่าเชื่อรองสภาพคุณหมอแสนดีกระเจิงเลยก็มันตกใจนี่ <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะถ่ายประโยคหันไปบอกกับคนของเพื่อนเสียงอ่อนพร้อมยิ้มเกอ้อเกอ้อาอีกฝ่ายหันมามองเพราะเสียงร้องเมื่อสักครู่เล่าเลยกระซิบกระซาบถามเพื่อน ถ้าถังน้ำเสียงบอกความอยากรู้เต็มที่เพราะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนก็ไม่มีอะไรมากหรอกพูดง่ายๆก็คือถูกผู้ใหญ่จับคุุงมงชนนั่นแหละแต่บังเอิญว่าคุยแล้วเราคลิกกันว้าวโชคดีอยู่ตรงนี้สินะตอนนี้ยังแค่เริ่มต้นนะ่ะยังต้องดูกันไปอีกยาวรูปหล่อน่ารักแสนดีแถมรักษา์ขนาดนี้ยังจะต้องดูอีกหรอแล้วมันพอไหมล่ะที่ว่ามานะ่ะเออนั่นสินะอีกฝ่ายคล้อยตามง่ายๆ ก่อนจะถามถึงเรื่องอื่นแล้วเรื่องคลินิกไปถึงไหนแล้วกำลังดูทำเลกับคุณป้าอยู่สรุปยังไงจะบอกอีกทีแต่เรื่องจองตัวไม่เปลี่ยนใจนะถึงอยากเปลี่ยนใจก็ไม่ให้เปลี่ยนใจอยาพูดจบเสียงหัวรอก็ออกมาประสานกันเบาๆอีกครั้งอยู่คุยกับเพื่อนต่อไม่ถึงนาทีปองขวัญก็ขอตัวกลับไม่เห็นบอกผมเลยเรื่องคลินิกได้ยินไว้หรอคะเห็นเขาประครบประง,งมเจ้าตัวเล็กทั้งสองไม่สนใจเธอกับเพื่อน ธอก็ไม่คิดว่าเขาจะสนใจฟังที่บวกเธอคุยกันซะอีกเดี๋ยวนะเขาได้ยินเรื่องคลินิกแล้วเรื่องอื่นละ่ะที่เธอกับเพื่อนเมาส์เขาหมายความว่าเขาก็ได้ยินด้วยสิรูปหล่อน่ารักแสนดีทมรักษาและรักแฟนมากคนบางคนยังใจร้ายให้รออีกปองขวัญมองคนพูดตาเบิกโตถึงเขาจะเติมคําว่ารักแฟนมากเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ยังดีนะที่ยอมรับว่าเราคลิกกัน พูดจบดองก็หัวเราะเบาๆเมื่ออีกฝ่ายตะบัดขอนขอบขวับจนคำพูดที่จะมาโต้แยงเขาเรื่องคลินิกต้องคุยกันหน่อยนะเขาบอกพลางสง่งกุญแจรถให้เธอแต่ตอนนี้ต้องไปซื้ออาหารให้โชคดีกับมีบุญก่อนโชคดีกับมีบุญปองขันทำหน้างง,งพอคนจะให้คำตอบชิงเข้าไปนั่งรออยู่ในรถก็เลยต้องเข้าไปนั่งประจําที่คนขับอย่างไม่มีทางเลี่ยงเจ้าสองตัวนี้ไงเขาฉเฉลย ก้มหน้าลงมองเจ้าตัวเล็กสีขาในอ้อมแขนพงคิดขึ้นมาสูดๆร้อนๆเลยเจ้าสองตัวนี้เหมาะกับชื่อนี้ที่สุดแล้วปองควันมองสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์ซึ่งสงบสงเงียมเจมตัวเป็นพิเศษเพราะขาดเจ็บและร่างกายบอบช้ำยื่นมือออกไปลูบหัวสัตว์ทั้งสองตัวเบาๆไม่แปลกใจที่ทั้งสองยอมซุกตัวอยู่บนตักเขานิ่งๆและไม่มีปัญหาแย่งชิงพื้นที่กันเพราะคุณป้าเล่าให้ฟังว่าน้องหมากับน้องแมวสองตัว ถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่มีคนเอามาปล่อยที่วัดแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมาถูกรถชนพร้อมกันน้องแมวโชคดีหน่อยที่ขาไม่หกักแต่ว่าร่างกายก็บอบช้ำจากแรงกระแทกพอสมควรมีชื่อแล้วนะตัวเล็กรู้ตัวไหมเนี่ยหืมตัวในโชคดีปองขัญยิ้มให้คนตั้งชื่อน้องหมากับเจ้าของชื่องันนี่ก็มีบุญสินะตอนในโชคดีก็มีบุญกำลังต้องการแม่นะ ปองขวันมองคนพูดยิ้มยิ้มเข้าใจสิ่งที่เขากำลังต้องการสื่อเป็นอย่างดีแล้วก็อดแกล้งไม่ได้ขอเป็นพี่แทนก็แล้วกันนะคะเป็นแม่เดี๋ยวก็ต้องลำบากหาพ่อให้เจ้าสองตัวนี้อีกจะหาทำไมล่ะผมเป็นอยู่แล้วปองขวัญหวัวเราะพรางสตาร์ทรถพาเคลื่อนออกจากที่แน่ใจว่ารับพานล้าไหวทาบัาจะค่ารักษาที่จ่ายไปเมื่อสักครู่ก็ไม่น่ามีปัญหาน่าสงสารโชคดีกับมีบุญเนี่ยหืม อุตส่าห์มีพ่อกับเขาคนพ่อก็เลี้ยงด้วยเงินซะนี่ดอนหัวเราะเรื่องอื่นให้แม่เจ้าสองตัวรับไปไงหาได้แล้วล่ะคะดอนมองคนถามด้วยสายตาคาดโทษมีภาระร่วมกันแล้วห้ามโยนเลยยังไม่ได้ตกลงด้วยเลยนะคะไม่เป็นไรหืมด่อนหัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายแปลาตามามองด้วยความสงสัยวง่ายใช่ไหมถ้างาจริงก็ดีสิคะ พออีกฝ่ายรู้ทันเสียงหัวเราะถูกใจก็ออกมาอีกครั้งขณะที่แขนยื่นออกไปหาแม่ของเจ้าสองตัวบนตักวางมือบนหัวถุยยีบผมนุ่มเบาๆก่อนจะดึงมือกลับระหว่างนี้จะคิดค้ารอไปพังพางปังขวัญปลายตาไปมองคนพูดอีกเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตากลับมาที่ถนนตรงหน้าเอาเป็นจูบก,ก็แล้วกันปองขวัญยิ้เบางๆจูบเจ้าสองตัวนี้นะคะจูบพอเจ้าสองตัวนี้ต่างหาก ปองขวอนหัวราออีกเล็กน้อยเมื่อคนอยากได้จูบมองเหมือนจะคอนได้ตกลงตามนี้คิดว่าจะตกลงด้วยไหมล่ะคะพูดจบก,ก็ตวัดคอนตามทันทีเพราะคนนั่งอยู่ข้างกันยื่นหน้ามาจูบแก้มแบบไม่ส่งสัญญาณใดๆให้ทราบล่วงหน้าในจังหวะที่รถจอดติดไฟแดงพอดิบพอดีวันไหนคุณกลับไปบ้านราแล้วก็ออกไปไว้ที่บ้านผมเอาจริงแหละคะเนี่ยสายตาคมตวัดคอนคนถามออกไปอีกจนได้เมื่อได้ยินคําถาม ไม่เคยเล่นสักเรื่องเลยนะเราก็อยากเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกปองขวนหันไปมองคนข้างตัวเล็กน้อยก่อนจะพารถเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งเมื่อสัญญาณไฟสีเขียวสว่างขึ้นแล้วจะมีเวลาเหรอคะคุณต้องทำงานนะถึงบ้านของเขาจะอยู่ภายในอาณาบริเวณของโดลยากรุก๊ปซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หลายสิบไร่แถบชานเมืองและให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้เช่าอาคารสำนักงานตลอดจนร้านอาหารที่ขายเมนูสเต็กและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเป็นหลัก ทำให้ประหยัดเวลาเรื่องเดินทางได้มากพอสมควรแต่มันก็ยังหนักในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาดูแลอยู่และที่เธอยังแปลกใจจนถึงตอนนี้ก็คือท่าทีที่เขาแสดงต่อน้องหมากับน้องแมวเพราะถ้าจะว่ากันตามจริงโชคดีกับมีบุญที่เขาเพิ่งตั้งชื่อให้ไม่ได้น่ารักเหมือนหมาแมวที่มีเจ้าของดูแลมากกว่าน่าสงสารเพราะตัวมันผอมแทบเห็นซี่โครงแถมขนก็หยาบกระด้างมือไม่ได้นุ่มน่ารูปไหลหน่าอุ้มชู โดยเป็นหมาแมวจรที่ไม่ใครมีใครใส่ใจนักแต่เขาก็อุ้มโอบมันด้วยความทะนุถนอมและแน่นอนว่าทั้งหมดที่เธอเห็นมันไม่ใช่การเสรแสร้งหรือว่าเป็นการทำเพื่อเอาใจเธอเพราะเห็นว่าเธอรักสัตว์เราถึงต้องช่วยกันเลี้ยงเขาไงก่อนหน้านี้นผมก็เคยคิดจะหามาเลี้ยงเหมือนกันแต่ก็กลัวไม่มีเวลาให้เขานี่แหละชอบเหละคะก็ชอบนะจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเคยขอคุณพ่อกับคุณป้าเลี้ยง แต่พวกท่านไม่อยากให้เลี้ยงเพราะตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนประจาด้วยหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพอกลับมาก็ต้องดูยททำงานช่วยคุณพ่อเพิ่งสบโอกาสนี่แหละโชคดีมีคุณมาช่วยตกลงไว้ของใครของเราคิดตู่พอคำดังกล่าวออกมาแขนยาวก็ยืนออกไปหาเจ้าของคำพูดอีกครั้งยีผมนุ่มสลวยยาวปราบ,บาเล่นเบาๆสังเกตไหมว่าข้างโดนลยาสเตเขากำลังทำอะไรอยู่ ปองขวัญหันไปมองคนถามทำหน้านิ้วขณะนึกถึงพื้นที่ที่เขากล่าวถึงคุณเคยบอกว่าจะทำเป็นคอมมูนิตี้มอลใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคอมมูนิตี้มอลแห่งนี้ที่เขามองไว้คือผู้ที่มีฐานะปานกลางไปจนถึงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงเนื่องจากเขาอยากให้มีความแตกต่างจากคอมมูนิตี้มอลทั่วไปขณะที่สินค้าส่วนใหญ่ก็จะราคาสูงตามคุณภาพและความคิดในการสร้างสรรค์ของชิ้นงานนั้นๆ เพื่อคงภาพลักษณ์ของดลระยะกรุ๊ปเอาไว้ส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าตอนนี้มีคนจองเต็มหมดแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่ว่างพอให้ทำคลินิกได้ปองขัดละสายตาจากถนนตรงหน้าหันไปมองหน้าคนนั่งอยู่ด้วยกันสายตาของเขาบอกถึงความคิดที่อยู่ในหัวอีกเช่นเคยซึ่งไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือว่าเธออ่านใจเขาออกหรือไม่เธอก็รู้ใจเขาเกินไปและดูเหมือนจะมากขึ้นทุกวันด้วยเดี๋ยวผมให้เขาออกแบบมาให้ดู นี่แหละเขาคิดเร็วทำเร็วแล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มสุดๆซึ่งข้อหลังนี้ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกับเธอหรือว่าทุ่มแบบนี้กับสาวๆทุกคนพอคิดมาถึงตรงนี้ความคิดก็แปรเปลี่ยนออกมาเป็นคำพูดโดยไม่รู้ตัวสร้างบ้านซื้อคอนโดเสียรถเมื่อกี่คันละคะหมายความว่ายังไงซื้อให้สาวๆไงคะปองขวัญไม่รู้ว่าการพูดตรงของตัวเองจะทำให้คนฟังไม่พอใจจนกระทั่งเห็นปากได้รูปเหม็มเป็นเส้นตรง และสายตาที่เคยทอดมองเธออ่อนหวานเต็มไปด้วยความหมายถูกความขุนมัวเข้ายึดเต็มพื้นที่จนไม่เหลือแววหวานให้เห็นถึงผมจะมีเงินมากแต่ผมก็นิยมบริจาคให้มูลิธีช่วยเหลือเด็กยากไร้กับสัตว์บ,บาดเจ็บมากกว่าเรื่องที่คุณว่าแล้วคนอย่างผมก็ไม่เคยใช้ของพวกนี้แลกกับความสุขที่ได้จากผู้หญิงหรือเพื่อให้ได้ผู้หญิงมาควงถ้าคุณไม่รู้จักผู้มันของตัวเองเลยก็รู้เอาไว้ซะหุยโกรธมากเลยนะเนี่ย ปองขวัญมองตามแผนหลังตั้งตรงของคนที่เพิ่งลงจากรถไปหลังรถจอดลงหน้าร้านเพชรช็อปริมถนนก่อนที่จะมีเรื่องผิดใจกันตังหอใช่ไหมเนี่ยหญิงสาวพึมพำกับตัวเองอยากรู้ตัวก่อนจะเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินตามเขาเข้าไปในร้านปองขวัญยิ้มตอบเสียงทักทายของคนในร้านพอเบนสายตาตามเจ้าของเสียงทักและเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายก็อดยิ้มไม่ได้มาด้วยกันค่ะหญิงสาวบอกกับฝ่ายนั้นยิ้มยิ้ม ก่อนจะเดินไปหาคนตัวโตวที่ยืนทำหน้าบูดบึง้งหันซ้ายหันขวาเหมือนไม่รู้จะเลือกซื้อหยิบจับเอาอะไรในขณะที่สองมือก็ไม่ว่างเลยเพราะโชคดีกับมีบุญกอดติดเขาแน่นตะกร้าค่ะขอบคุณค่ะปองขวัญรับตะก,กร้ามาถือไว้ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะถอยฉากออกไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกของตามสะดวกขอโทษนะคะดอนปลายตาไปมองเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำขอโทษเสียงเบาพอหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรต่อ ขาก็ออกก้าวอีกครั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเพราะลานก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตปองขวัญเห็นดังนั้นก็สายหน้าเน้นน้อย,อยก่อนจะเดินตามคนขี่งอนไปติดๆิสองชุดนี้สวยดีเอาให้โชคดีกับมีบุญไหมคะน่าจะใส่ได้พอดีปองขวัญชวนเขาคุยด้วยคำถามพยายามมองข้ามอารมณ์เขาไปก็แล้วแต่อืมอยากน้อยก็ยังพูดและนะหญิงสาวให้กำลังใจตัวเอง ก่อนจะแยกเขีย้ยวยิงฟันใส่คนตัวโตหลังจากเขาหันหลังให้อีกครั้งเอาไปอย่างละสองปองขวัญสะดุ้งโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงดังขึ้นข้างหลังขณะที่เธอกําลังเหยิบของเล่นของโชคดีกับมีบุญลงตะกร้าเอาไปให้เขาเล่นที่บ้านผงชุดหนึ่งอ๋อแล้วแบบนี้เรียกว่าหายกโกรธได้หรือย,อยังนะเนี่ยยิ้มอะไรปองขวัญยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเสียงเฮาหันตามมาถามเมื่อเธอมองเขายิ้มยิ้มยิ้มก็ไม่ได้หรอกคะ แบบนี้คงจะพอคุยกันได้แล้วแหละปองขวัญเดินยิ้มเข้าไปหายกมือขึ้นกอดท่อนแขนแข็งแรงอย่างประจบยิ้มให้คนคี้งอนผมไม่ได้งอนงานก็น้อยใจยิงสาวแย่ต่อเพราะในร้านไม่มีลูกค้านอกจากเธอกับเขาแล้วก็เจ้าของร้านที่ทำอะไรอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ซึ่งก็ไม่ได้สนใจมองพวกเธอโกรธปองขวัญยิ้มมากขึ้นเมื่อเจ้าตัวเปิดปากบอกเองจริงๆเธอก็รู้แหละ แต่อยากให้เขาพูดเขาคุยด้วยเท่านั้นเองขอโทษแล้วก็ยังไม่หายอีกหรอคะคนถามยังคงยิ้มแต่มือหลุดจากท่อนแขนไปพาดอบบนเอวสออเพียวแล้วดอนหลุกตาลงมองมือเขาเรียวบนขอบกางเกงยีนของตอนเล็กน้อยก่อนจะเหลือตาขึ้นมองใบหน้าเนียนใสมองอยู่อึดใจใบหน้าคมงก็ก้มต่ำหกหน้าผากตนกับหน้าผากนนเนียนไม่แรงนักหุยเจ็บหนะ้าดอนยิ้มได้อีกครั้ง เมื่ออีกฝ่ายยกมือขึ้นรูปหน้าผักป้อยๆทั้งที่เขาทำเบานิดเดียวชายหนุ่มจูบเบาๆบ,บนหน้าผักเนียนที่เพิ่งได้รับแรงกระแทกแทนคำปลอบใจหายยังถ้าหายกโกรธก็หายเจ็บดอนยิ้มมากขึ้นจุมพิษเบาๆกลางกระมอมให้สัมผัสครั้งนี้ตอบแทนทุกคำถามที่ติดค้างในใจคนถาม